โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวได้ครับผมโอ้โหแบบแมทมากอาจารย์คืออะไรนี่ม้าเร็วของเราอ๋อม้าเร็วม้าเร็วจากอโยธยาส่งให้วิ่งไปงัดเซฟเอาเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ดีวัดบ้านยางบล็อกหน้าสั้นมามาทันเวลาทำคอนเทนต์เพื่อนๆทันเวลาพอดีทันเวลาพอดีโอ้โหสุดยอดอย่างนี้เขาคือน้องโอบางแพรับรองได้อย่างนี้ไม่เสียกรุงอ๋อเมื่อกี้เหยียบมาเท่าไหร่ลูกก็ตื้อแค่แล้วฮะรถตู้วิ่งแค่100ใช่ครับเหยียบ106 107อาจารย์ไม่เคยถึง110ครับพอรถเหยียบไม่ถึง110ไม่เคยมุกนี้มุกนี้ยังใช้งานได้ดีอาจารย์เขาจับได้แล้วมุกนี้ยังใช้งานได้ดีนี่อ่ะป่ะโอ้โหเดี๋ยวเพื่อนๆก่อนวันนี้วันนี้อาจารย์สวัสดีเลยมาเลยคุณวินเทจคุณธนากรสีสดอ๋ออาจารย์หลับตาเนี่ยหลับตายังรู้เลยว่าใครมาอาจารย์อ่ะคุณเจี๊ยบคุณจุนโอ้โหวันนี้จุนเขาไปกราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับเห็นอยู่เขาไปตั้งแต่เมื่อคืนน่ะเขาก็คุยกับผมอยู่ตอน 4:30 ฮะไปเมื่อคืนเขาคุยกับผมตอน 4:30 ว่าครับก็เขาไปเฝ้าไหว้ในหลวงนะครับพระบรมศพ4คือ 4:30 ยังไม่นอนไงท่านโอเคมาเนื่องจากอาจารย์ครับตอนนี้ผมต้องบอกเลยนะครับว่าเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ดีวัดบ้านยางปี2463เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมมากนิยมมากจากที่พอเรารู้ความจริงแล้วว่าไม่ใช่ประชุมท่ามะเดื่ออย่างที่เข้าใจกันมาเป็นร้อยปีครับเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ดีวัดบ้านยางสมัยก่อนเนี่ยปู่ดีวัดบ้านยางเนี่ยมีแต่เหรียญที่เป็นเหรียญแจกงานศพปี2466ที่บล็อก6กับ6ไม่กลับอาจารย์นะครับ2466พอรู้ค้นข้อมูลหลักฐานมาบอกแล้วว่านี่เป็นปู่ดีวัดบ้านยางลูกศิษย์วัดบ้านยางก็ตื่นเต้นสิจากที่แค่เหรียญที่ไม่ทันอ่ะยังซื้อกับเหรียญ 4-50,000 แล้วพอมีเหรียญทันก็ขยับจาก 20,000 เป็น 50,000 เป็นแสนเป็นจนทุกวันนี้ไม่มีเหรียญที่จะเปลี่ยนมือไปแล้วล่าสุดจะเปลี่ยนมือไป 106,000 107,000ล่าสุดเปลี่ยนมือจากสันขวานเราไป 107,000 เป็นเหรียญที่สวยสวยมากเปลี่ยนมือไป 107,000 นะครับก็ทำให้มีของแก้เนี่ยเริ่มออกมาแล้วครับมาแล้วใช่มีของแก้เริ่มออกมาแล้วออกมาแบบถือว่ามันเหมือนเราไล่ยังไงเขาอ่อนอย่างนั้นเลยอาจารย์บอกอะไรเขาเคล็ดลับอะไรเขาบอกอะไรเขาก็ทำไปเลยแต่จะอะไรก็แล้วแต่ของที่สร้างคนละครั้งยังไงก็ไม่มีที่เหมือนกันได้ 100% แล้วอะไรบ้างล่ะที่จะเป็นจุดดูแยกแท้เก้เพื่อเป็นภูมิต้านทานให้เราไม่เสียเงินเป็นแสนซื้อเหรียญเก้ครับเราก็แสดงความเป็นห่วงวันนี้ก็เอามานะครับบอกเทคนิคการดูแต่จะการบอกเทคนิคอะไรก็แล้วแต่ผมไม่อยากให้คุณตั้งใจฟังผมและก้มหน้าก้มตาเชื่อเราไม่ใช่อาจารย์ผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยสำคัญเลยนึกถึงกรรมวิธีการสร้างย้อนกลับไปถึงยุค2463ไม่ได้ว่าเขาสร้างแบบไหนแล้วเหรียญเนี่ยควรจะออกมาอยู่ในลักษณะแบบไหนการศึกษาพระเครื่องเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆอาจารย์ถ้าเห็นภาพนะมีภาพถ่ายตัวเราเนี่ยอยู่4บานครับอาจารย์จะจำรูปถ่ายตัวเองได้หมดทั้ง4บานไหมตัวเองได้สิใช่4บานนะครับบานหนึ่งแขวนไว้ในบ้านบานหนึ่งแขวนตากแดดครับบานหนึ่งถูกปวกกินบานหนึ่งเปียกน้ำเชื่อป่ะอาจารย์หยิบมาเนี่ยให้เหลือส่วนใดส่วนหนึ่งอาจารย์ก็รู้ว่าเป็นรูปอาจารย์ถูกเหมือนกันครับฉะนั้นการศึกษาพระเครื่องก็เหมือนกันถ้าเรารู้ว่าออริจินอลเป็นแบบไหนต้องเห็นของแท้และจำของแท้เห็นบ่อยๆแล้วจำให้ได้หาเทคนิคของตัวเองให้ได้เชื่อเถอะครับว่าไม่มีของเก๊ที่จะทำให้เราเสียทรัพย์สินซื้อของไม่แท้แน่นอนนะครับผมคนแก่80ยังไงก็ทำให้เป็น18ไม่ได้เช่นเดียวกันคนอายุ18จะแต่งให้เป็น80ยังไงก็ดูรู้อาจารย์เดี๋ยวเราไปพบกับข้อมูลวิธีการดูเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ดีวัดบ้านยางกันโอเคของผมอาจารย์ยังอยู่62คนอยู่เลยอาจารย์อ๋อผมไป120อ่ะอ่ะเจออาจารย์ตลอดอ่ะเครื่องผมเนี่ยตลอดเลยตลอดเลยครับผมนะนี่ถ้าลงคะแนนเสียงนี่เรียบร้อยเรียบร้อยแพ้ครับจริงๆอยู่62คนอยู่เลยแล้วนี่มือขวาผมเป็นไหนเนี่ยมือขวาน้องมีปลาก๊อกไปไหนอ๋อน้องปลากีเรียกน้องปลากีให้หน่อยครับผมน้องปลากีครับนะครับระหว่างรออาจารย์น็อตสุดรออ่าฮะช่วยแชร์หน่อยช่วยแชร์ไปนิดนึงนะครับไม่มากครับมือละ 5,000 เก็บเดือนละ 2,000 ครับฮะคนละแชร์เหรออาจารย์
หาเหตุนั้นนึงบอกช่วยแชร์รู้สึกว่าเมื่อตอนรายการอาจารย์น้อยเนี่ยแชร์วงใหญ่แชร์มีทั้งหมด600มือ600มือที่แชร์กันมาสวัสดีครับน้องน็อตสวัสดีครับใช่อุ้ยเกิดอะไรขึ้นน็อตโอ้แข็งโป๊กเลยอะไรนะหน้าผาแข็งโป๊กเลยหน้าผาแข็งโป๊กเลยโป๊กแล้วมีหน้าผานิ่มด้วยมีครับอ๋ออันนี้อันนี้เหมือนจะหลุดแล้วทำไม่ค่อยเป็นด้วยอ๋ออันนี้ไม่ยากพี่เหรอผมฝากแอดมินครับผมฝากพี่น็อตดูแลพี่โอ๊ตหน่อยนะเดี๋ยวออกแล้วเข้าใหม่เดี๋ยวขอดูเพื่อนๆก่อนครับโอเคมา140คนแล้วอย่างนี้พูดได้แล้วครับไม่ใช่62คนไม่มีกำลังใจพูดนะครับผมสวัสดีครับพี่โอ๊ตสุดเท่อาจารย์สุดหล่อโอ้โหสุดยอดเป็นคนที่พูดจาไม่โกหกอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในศีลในธรรมมากอาจารย์เชื่อไหมเชื่อโอเคอาจารย์จับเลยต้องชมน็อตด้วยทำให้มีส่วนร่วมนะครับผมน็อตมัวเมาน็อตโรงพยาบาลทำแผลไส้ไหลอ้าวรายการน็อตขาดทุนไหมเหรอแชร์แล้วนะครับต้องพบกับคุณครับพี่อู๊ดหัวบ้านไปเข้าแน่นแล้วไปทำอะไรลูกเละครับขาดทุนเคิร์ฟต้องอารมณ์บทอย่างนี้อาจารย์ครับหลวงปู่ดีนะครับผมคืออาจารย์ของหลวงปู่จันวัดบ้านยางและเป็นศิษย์ผู้พี่หลวงพ่อชุ่มวัดท่ามะเดื่อเป็นผู้ที่สร้างตำรับยันเทาะคงคาณทรหดที่ใช้กันอยู่เนี่ยในพื้นภาคตะวันตกต้องบอกอย่างนี้ดีกว่านะครับผมท่านนะฮะสร้างพระปิดตาเนื้อดินนะครับพิมพ์ท้องอุกสร้างพระปิดตาเนื้อเมฆพัดอันเรื่องลือจนคนบอกว่าท่านเหนียวๆเนี่ยต้องปิดตาวัดบ้านยางนะครับผมคราวนี้นะครับเมื่อเอาประวัติหลวงปู่ดีไปใช้เป็นประวัติพ่อชุ่มท่านไม่เดือดเสียทำให้คนไม่รู้ว่าประวัติหลวงปู่ดีเนี่ยเป็นยังไงพอวันนี้นะครับผมทุกคนรู้แล้วว่าปู่ดีเนี่ยเป็นเจ้าของเหรียญ2463นะฮะแล้วพอรู้ว่าปู่ดีเหนียวเนี่ยค่านิยมก็กลับมาแบบโหแบบเป็นความที่แบบดีใจมหาศาลอาจารย์นะลูกศิษย์เมื่อก่อนมีจะเหรียญตายให้แขวนกันทุกวันนี้มีเหรียญที่ทางชีวิตท่านแล้วนะครับปู่ดีท่านเป็นใครมาจากไหนนะครับปู่ดีท่านเป็นลูกเกิดของบ้านยางเลยอาจารย์เป็นคนบ้านยางเลยใช่เป็นคนบ้านยางเลยเป็นลูกเกิดของวัดบ้านยางเลยครับผมนะฮะแล้วก็เป็นเพื่อนเป็นสหพันธมิตรสหธรรมิกกับหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้ธรรมิตรใช่กับหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้นะครับที่อ่อนพรรษากว่าเล็กน้อยแต่ก็มีตำรับการสร้างพระปิดตาด้วยกันนะฮะถ้าถามว่าท่านมูลค่าของวัตถุมงคลท่านเนี่ยจะต้องอยู่ระดับไหนนะเทียบอย่างนี้ปู่ดีเนี่ยเป็นอาจารย์หลวงพ่อชุ่มวัดท่ามะเดื่อครับครับเหรียญพ่อชุ่มท่ามะเดื่อเหรียญละ300,000กว่าล่าสุดเนี่ยที่เปลี่ยนมือไปกระไหลเงินที่สวยที่สุดเนี่ยเปลี่ยนมือไป350,000เสียเสมา2469หลวงพ่อชุ่มท่ามะเดื่อนะครับหลวงพ่อชุ่มท่ามะเดื่อที่เรียนวิชาจากหลวงปู่ดีเนี่ยไปเป็นอาจารย์หลวงพ่อเงินพระดีหอมอีกทีนึงเหรียญพ่อเงินเหรียญละล้านกว่าโอ้โหและเพื่อนๆลองคิดดูว่าต่อไปเนี่ยค่าเยี่ยมของเหรียญพ่อชุ่มเนี่ยจะควรอยู่ที่เมื่อเป็นปรมาจารย์ลูกศิษย์ท่านเหรียญละ300,000เหรียญลูกศิษย์รุ่นที่3เหรียญละล้านกว่าแล้วปรมาจารย์เนี่ยค่านิยมของเหรียญเนี่ยควรจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วสร้างในปีพ.ศ. 2463แน่นอนครับคำนวณอัตโนมัติเลยถ้าเป็นแฟนรายการเราคิดว่า2463สร้างเหรียญได้แค่2เทคโนโลยีคือ1อัดกระบอกกับข้างเลื่อยแต่2อย่างแค่นี้ละแค่2อย่างแค่นั้นเพราะตอนนั้นไม่มีข้างปั๊มแน่นอนอัดกระบอกกับข้างเลื่อย2463เราไปดูกันว่าหลวงปู่ดีเนี่ยรูปที่แท้ๆเนี่ยมีด้วยกันกี่บล็อกนะครับผมแอดมินเตรียมเอารูปขึ้นนะครับผมเพื่อนๆจะได้รู้แล้วครับแอดมินครับเตรียมเอารูปขึ้นนะครับผมหลวงปู่ดีบ้านยางสมัยก่อนอาจารย์บล็อกที่เล่นหากันมีแค่2บล็อกครับคือบล็อกหน้าสั้นกับบล็อกหน้ายาวครับนะวันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ดีวัดบ้านยางมีด้วยกันทั้งหมด3บล็อก3บล็อก3บล็อกถ้าผมไม่บอกตรงนี้นะผมเชื่อว่ามีการถกเถียงกันแน่นอนเพราะเดี๋ยวนี้นักสะสมเนี่ยก็คือนักสังเกตเป็นคนช่างสังเกตแล้วหาความแตกต่างของก็เหมือนคือสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองไงสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองฉะนั้นปุ๊บเราจึงต้องบัญญัติข้อมูลให้ชัดเจนว่ามีกี่บล็อกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูแต่ละบล็อกกันว่ามีอะไรบ้างแอดมีนำภาพขึ้นเรียงตามลำดับเลยครับกล้องขยับครับอาจารย์กล้องขยับเหมือนกล้องขยับนะครับครับสายแลนอยู่ตรงนี้ครับสายแลนนะครับต้องขยับนิดนึงขยับมาพูดหน้าอาจารย์หายไปเลยซึ่งอาจารย์จะยอมไม่ได้แน่นอนผมรู้นะครับผมอ่ะ
โอเคโอ้โหอาจารย์พอขยับมาปุ๊บรู้สึกหน้าผมใสเลยอ่ะอาจารย์นะครับอ่ะเพื่อนๆพร้อมแล้วแอดมินขึ้นภาพเราจะไปทำความเข้าใจกับเหรียญอัดกระบอก2463ลงวันนี้ว่ายางกันหน้าบังหน้าไปไลค์กดไลค์กดแชร์ไปครับกดไลค์กดแชร์ไปนะครับผมกดไลค์กดแชร์ไปนะครับคุณจุ้นก็บอกกดไลค์กดแชร์ไปให้ไพศาลให้ไพศาลให้ถึงลูกหลานอะไรนะอะอะไรนะทั้งญาติมิตรสนิทแกทั้งญาติอาจารย์นะครับมาเพื่อนๆนะแอดมินภาพพร้อมยังเดี๋ยวมาดูวิวัฒนาการของไลฟ์สดเราอาจารย์ซึ่งยังถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าจะเป็นระดับท็อปของประเทศไทยนะเทคโนโลยีของรายการเราครับผมแอดมินครับเอารูปน็อตเอารูปบล็อกหน้ายาวลูกครับบล็อกหน้ายาวสวยๆลูกขอบล็อกหน้ายาวก่อนเอาเหรียญสวยสุดเลยเป็นบล็อกหน้ายาวก่อนเพื่อพิจารณากันง่ายๆครับเสียงใสกว่ากล้วยครึ่งหวีฮะต้องมาแซวมาถ้าเขารู้เรื่องราวกินกล้วยอาจารย์ผมโพสลงไปอ้าวสบายเลยก็เสียงไม่ค่อยดีเราต้องกินกล้วยกินกล้วยครับผมเสียงเลยดีแล้วเรารู้ไหมว่ากล้วยได้มันยังไงรู้ได้ยังไงอาจารย์ผมเป็นกล้วยอะไรนะยังไงนะรู้ไหมว่ากล้วยที่ผมกินเนี่ยได้มันยังไงไม่รู้อ่ะคือลิงกำลังจะกินแล้วผมก็ไปพูดให้ลิงฟังว่าลิงก็ตั้งใจฟังเพราะติดลิงต้องหลับไงถูกพอพูดสักพักลิงมันเบื่อทนไม่ไหวมันโยนกล้วยให้มันขึ้นมาไปเลยลิงมันขานนี่ครับมาแล้วครับผมนะครับอย่างนี้นะครับน็อตช่วยแอดมินดูนะเรียงจากหน้ายาวไปหน้าสั้นและหน้าสั้นบล็อก3เอาตามนี้เลยนะหน้ายาวหน้าสั้นและหน้าสั้นบล็อก3ครับผมโอเคครับเหรียญที่เห็นนี้นะครับคือบล็อกที่เล่นง่ายสุดนะครับคือบล็อกหน้ายาวบล็อกหน้ายาวจะมีบล็อกเดียวนะครับขยายนะครับแอดมินนะครับผมวิธีการดูเหรียญนี้นะครับผมนี่ครับอาจารย์เห็นป่ะบนบล็อกเนี่ยจะเป็นลายนี้ทุกเหรียญอ่ะครับแล้วลายด้านหน้าเนี่ยเหมือนเอายันด้านหลังกลับมาไว้ด้านหน้าเป็นลายแบบนี้หมดเลยใช่เป็นลายแบบนี้หมดเลยเหมือนกับตอนที่เขาแกะน่ะเขาแกะบล็อกด้านหลังมา2อันเขาก็เอาเหล็กน่ะกลับมาแกะเป็นหน้าแล้วเป็นนี้ทุกเหรียญนะครับสำหรับบล็อกหน้ายาวนะครับผมจำตาจำหน้าเนื้อเหรียญที่สร้างมาอายุเกือบ100ปี2463สีเนื้อเหรียญของโลหะสมัยก่อนต้องเป็นทองแดงเปอร์เซ็นต์สูงที่เรียกทองแดงเถื่อนระยะเวลาผ่านไปหลายๆ10ปีหรือถึง100ปีเนี่ยเนื้อเขาจะออกเป็นสีเม็ดมะขามเปียกคือสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลเข้มออกม่วงๆแบบนี้เลยครับนะฮะแล้วดูความคมเหรียญสมัยก่อนเนี่ยเป็นการแกะบล็อกสดอาจารย์เห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตาทุกอย่างจะผิวจะไม่แข็งทื่อเลยจะไม่แข็งทื่อเลยนะครับผมแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้เห็นขอบเหรียญใต้ขอบเหรียญจะเป็นเล็บจิกแต่อันนี้เรายังไม่มีเดี๋ยวเราให้ดูในเหรียญของบล็อกหน้าสั้นเพราะว่าเหรียญบล็อกน็อตครับมีใครจับกล้องพี่ไม่เอ่ยเดี๋ยวต้องเรียกน้องแบงค์มาช่วยไอ้คนนึงเพราะคนนึงต้องจับกล้องไงลูกนะครับจะทำทั้งทีเราต้องทำให้เพื่อนๆเข้าใจพร้อมๆกันแบบม้วนเดียวจบนะอาจารย์แบบม้วนเดียวจบครับเพราะเหรียญเนี้ยอาจารย์เหรียญที่เห็นอยู่เนี้ยตอนนี้นะครับมีลูกค้ามาบุกซื้อเราอยู่ถึงเหรียญละ 200,000 บาทนะตอนนี้นะใช่ครับแต่เราให้ไม่ได้เพราะเราให้ไม่ได้เพราะว่าเป็นเหรียญสุดท้ายที่สวยที่สุดของเราแล้วครับนะครับดูความคมคือเหรียญเนี่ยเหมือนบล็อกตื้นแต่ไม่ตื้นนะดูอักขระของยันทุกตัวคือสมัยก่อนเนี่ยจากการแกะบล็อกคือแกะสดอาจารย์เวลาเขาแกะผ้าเนี่ยมันก็จะมีขีดตามแตกเวลาเขาหมุนมีดแกะเนี่ยนะก็จะมีรอยตามหยักของตัวอักขระแต่ละตัวด้านหลังเป็นยังไงครับนะเราให้ดูสีเนื้อเหรียญแล้วเราจะมีให้ดูหลายภาพนะจนเพื่อนๆ เนี่ยจะจำติดตาเลยนี่ครับด้านหลังเหรียญเหมือนที่ผมเคยบอกอาจารย์เหรียญอัดกระบอกเนี่ยเวลาอัดไปปุ๊บเนี่ยเนื้อเขาจะไปไหนไม่ได้เขาจะถูกกระบอกบังคับไงเขาก็จะล้นออกมาอยู่ข้างในขึ้นเป็นขอบกระด้งแล้วขอบกระด้งเนี่ยเขาจะไม่ขึ้นทางเดียวกันเขาจะไม่ขึ้นทางเดียวกันเป๊ะคือตรงไหนเนื้อเยอะก็จะทะลักตรงนั้นนะครับผมตรงไหนเนื้อเยอะเขาก็จะขึ้นตรงนั้นกาแฟนะครับอาจารย์ลองดูนี่นะฮะเห็นไหมคมไหมด้วยโอเอาทีเดียวเลยลูกเอากาแฟจัดน้ำมินิเมตมาให้พร้อมไปลูกเผื่อไว้เขียวแดงเขียวโอเคนะครับผมเรียบร้อยฮะเห็นไหมครับครับเห็นตามตัวอักขระแต่ละตัวไหมอาจารย์เขาจะมี
รอยเกิดจากการแกะบล็อกพลาดไม่ว่าจะเป็นที่ระลึกตรงหัวกอไก่หรือตรงหมุนยันแต่ละตัว uh-huh. อันนี้คือเราจำเรารู้เรื่องความเก่าแล้วว่าต้องเป็นสีมะขามเปียกประมาณไหน รู้แล้วว่าต้องเป็นขอบกระด้งล้นขึ้นมาผมจะไปบอกจุดตายของเหรียญหน้ายาวณบัดนี้นะครับแอดมินครับห่วงต้องพออัดกระบอกรู้เลยว่าเหรียญที่อัดกระบอกอ่ะต้องไม่มีห่วงในตัวไม่มีห่วงเพราะกระบอกไม่มีห่วงเนี่ยแล้วก็มาช่วงห่วงทีหลังแต่ถ้าข้างเลื่อยมีห่วงในตัวได้เพราะเขาสามารถเลื่อยให้เป็นหูได้ถ้าข้างปั๊มตัดเขาทำเขาเจาะเหล็กแผ่นเพลทที่จะตัดเหรียญเนี่ยให้เป็นรูปอะไรก็ได้เลยก็มีห่วงในตัวถ้าเป็นเหรียญอัดกระบอกจะต้องเป็นห่วงเชื่อมนะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับดูที่หน้าหลวงพ่อให้แม่นๆนะครับสำหรับเหรียญบล็อกหน้ายาวแล้วก็จำที่ปากหลวงพ่อให้แม่นๆเลยดูที่ปากหลวงพ่อไปเลยปากหลวงพ่อต้องเหมือนปากนกกระจอกอ่ะอาจารย์เห็นรูปนกกระจอกไหมเฮ้ยปากหลวงพ่อเนี่ยจะต้องตรงๆแบบนี้นะฮะแล้วอาจารย์สังเกตนะถ้ามองจากในจอมันจะกลายเป็นว่าฝั่งซ้ายมือเราเนี่ยปากหลวงพ่อซ้ายมือเนี่ยจะยาวและสโลปลงขวามือจะขึ้นจำปากหลวงพ่อให้แม่เลยแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปเหรียญเก๊แต่ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่รู้แต่คือเราหาเดี๋ยวหาให้แป๊บนึงนะฮะเอาว่าเราจำเหรียญแท้ก่อนนะฮะครับแอดมินเอาบล็อกหน้ายาวเหรียญขึ้นมาดูว่าเหมือนกันไหมเหมือนกับที่ผมให้ดูตรงนี้ไหมนะครับผมปะเราไปดูกันครับอ้าวเลยนะฮะบล็อกหน้ายาวครับใช่ไหมใช่ครับผมได้ครับได้ครับถ้าเทียบได้สุดยอดเลยครับผมโอ้โหแอดมินเรานะตอบสนองความต้องการยิ่งกว่า BMW เอกันถูกนะครับนะครับเทียบ2เหรียญด้านหน้าเลยครับดูที่ปากอย่างเดียวครับผมเน้นเลยว่าให้ดูที่ปากอย่างเดียวดานพี่กฤษดาบอกอยากให้พี่โอ๊ตเปิดศูนย์พักเครื่องผมเปิดอยู่แล้วครับศูนย์พักเครื่องแบบคุณบอยฮะครับทั้งจังหวัดราชบุรีพี่โอ๊ตทำมานั่งนานแล้วทำมานานมากแล้วครับสบายจะได้ครับมาเที่ยวตลาดกอบกุลเลยครับผมวันพุธกับวันอาทิตย์พี่กฤษดาฟาร์มนะฮะมาเลยพี่กฤษดาเปิดมานานแล้วครับมาเลยรับซื้อด้วยนะฮะคุณน็อตก็โฆษณาจากตลาดขวัญใจใช่ๆตลาดโฆษณาแต่ตลาดขวัญใจไหมคะกอบกุลนะโฆษณาโฆษณาตลาดขวัญใจไหมคะไม่โฆษณาตลาดกอบกุลเลยนี่ไงเอาใจแต่ท่านรองนายกอ่ะเอ้อันนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวปิดไปห้าหน้าขี้เหร่ขี้เหร่ไม่มีใครดูแล้วครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีนน็อตอธิบายแทนพี่ดีถ้าอยากให้ดูหน้าดูปากจำปากของพ่อให้แม่นๆเลยนะครับจำปากอันนี้คือยังไงบล็อกหน้ายาวแล้วบล็อกหน้าสั้นนะฮะเอ้ยนี่บล็อกหน้ายาวทั้งคู่เลยใช่บล็อกหน้ายาวหน้ายาวทั้งคู่เลยครับหน้ายาวนะฮะหน้ายาวทั้งคู่เลยนี่นะฮะปากจะเม้นๆประมาณนี้นะฮะสำหรับบล็อกหน้ายาวนะครับผมกระดงเนี่ยจะขึ้นทั้งด้านบนและด้านล่างเท่ากันนะครับจะไม่สโลปเหมือนแบบประมาณว่าด้านบนคมและด้านล่างตื้นๆนะฮะจะคมด้วยทั้งเหรียญผมดูนะฮะที่ตรงที่13นาฬิกาตรงนั้นจะเป็นเขากวางนะฮะเห็นไหมฮะตรงตัวนี้เดี๋ยวผมส่งรูปให้มินนึงแอดมินเดี๋ยวเอารูปที่พี่ส่งทีหลังให้ขึ้นนะครับรูปที่พี่ตัดเรียบร้อยแล้วแต่ผมจะให้ดูเหรียญเก๊นะครับว่าเหรียญเก๊เนี่ยหน้าตาเป็นประมาณไหนครับเพื่อนเพื่อนจะได้ดูปุ๊บแล้วเข้าใจพร้อมกันเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆนะฮะว่าปากหลวงพ่อเนี่ยองค์เนี้ยนะเราจะบอกเลยว่าองค์ที่น้องเห็นในลิ้นเนี้ยนะมีการตกแต่งปากกับจมูกมานิดหน่อยให้ปากสวยแต่ก็ยังรู้ว่าแท้ครับนี่ครับจริงๆปากเม้นๆอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยเก๋ผมบอกเลยว่าถ้าปากหลวงพ่องุ้งๆลงอย่างเงี้ยนะเก๋แต่ผิวดีนะผิวดีเลยครับถ้าปากแบบเนี่ยเหมือนกับหลวงพ่อทำเม้นไปเงี้ยปากตื้นๆอย่างเงี้ยบุ้งๆอย่างเงี้ยนี่คือบล็อกเก๋ที่เห็นอยู่แอดมินขยับภาพให้เพื่อนๆดูนะครับเอาตั้งแต่ภาพแรก3ภาพเลยนะฮะตั้งแต่ภาพองค์สวย
ได้นี่เอานี้ขึ้นก่อนองค์แรกองค์แรกครับแบนไปบอกแอดมินด้วยว่าว่าบล็อกหน้ายาวบล็อกหน้าสั้นลูกนี่ครับนี่องค์สองอันนี้องค์สองแล้วก็องค์สามใช่เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนดูที่ปากคือเมื่อคมฮาร์ก็คมแต่พอเมื่อเป็นบล็อกเก๋เนี่ยก็จะเบลอทั้งหมดอ่ะหมดเลยทั้งหมดหมายความว่าตอนที่เขาถอดเอาบล็อกยางไปถอดเนี่ยเขาถอดแล้วมันติดมาได้แค่นี้เขาไม่กล้าซื้อเหรียญนี้นะเขาบอกว่าเหรียญนี้เก๋ดีเก๋เอาว่าเก๋ดีไหมผมบอกเลยว่าขนาดคนที่เล่นพระมายาวนานแม้กระทั่งจะพูดยังไงดีอาจารย์แม้กระทั่งบอกว่าเบอร์ต้นขึ้นชื่อเบอร์ต้นๆเนี่ยเบอร์ต้นต้นก็ยังโดนเก๋ก็ยังซื้อเก๋ถึงทำให้คนกลัวไงแต่จริงๆแล้วไม่น่ากลัวเลยครับถ้าเพื่อนๆดูไลฟ์ของเราวันนี้นะนะครับดูสิครับว่าตัวหนังสือต้องคมคมทุกอักขระเลยเนื้อเหรียญถึงและปากหลวงพ่อต้องเนี่ยต้องเป็นปากนกกระจอกแบบเนี้ยบางเหรียญเนี่ยให้แต่งมาเราก็ยังรู้ว่าแท้เพราะตรงอื่นเนี่ยเราพิจารณาจากทั้งเหรียญแล้วเนี่ยมันตอบโจทย์ว่าเนี่ยสร้างมาจากกรรมวิธีปี2463ครับลายอักขระยันทุกตัวเนี่ยเกิดจากช่างแกะคนเดียวกันแล้วก็ออกมาจากบล็อกที่แกะโดยช่างแกะคนนั้นปี2463นะครับก่อนจะไปใกล้จะกลับแอดมินขยายทีละลูกให้เพื่อนๆได้จดจำเดี๋ยวจะไปต่อมาที่บล็อกหน้าสั้นกันเห็นไหมครับอาจารย์ถ้าปากทู่ๆนะเรียบร้อยหมดแล้วปากทู่ๆเงี้ยจะเห็นเลยว่ายันด้านข้างจะล้มนะน็อตดันยันข้างจะไม่ค่อยติดจะล้มหมดทุกตัวเลยเพราะเหรียญที่เอามาถอดอ่ะมันไม่ใช่เหรียญสวยไงหาเหรียญสวยจริงๆมากดถอดไม่ได้ข้างๆเลยเบลอไปข้างๆเนี่ยเลยกดไม่ติดแต่เขาทำดีมากตรงผิวนะอาจารย์ทำผิวได้ใกล้เคียงเลยตัวล่าสุดเนี่ยจะเป็นอัดกระบอกหมดครับแล้วแสบมากนะคืออัดกระบอกเนี่ยจะลึกคมเลยแต่สังเกตตัวที่เก๊ล่าสุดนะกระบอกที่อัดเนี่ยจะด้านบนเท่านั้นที่คมใช่ด้านล่างมันจะไม่คมทั้งอันมันจะไม่ล้นมันจะคมเฉพาะด้านบนลึกลงไปเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วการอัดกระบอกมันจะไม่เป็นแบบนั้นมันจะไม่ทะลักแบบชัดเจนนั้นคือเขาจะตรงๆแล้วล้นออกขึ้นเป็นขอบกระด้งใช่ถ้าลึกลงไปแบบตรงใจลึกมากๆเนี่ยคมเสมอกันทั้งข้างบนและข้างล่างเสมอกันคมรอบเหรียญง่ายๆเพราะเกิดจากการกระแทกแล้วล้นแล้วล้นปิดออกข้างไม่ใช่ตรงใจทำให้เหลื่อมแล้วยุบลงไปใช่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูบ้างหน้าซันหน้าซันขอเหรียญสวยนะครับขอเหรียญกระไรทองเลยกระไรทองมี2เหรียญนะเดี๋ยวค่อยเอาเหรียญไม่สวยให้ดูอ่ะโอเคถ้าเพื่อนๆดูจากในรูปนะครับอันนี้คือบล็อกมาตรฐานครับบล็อกหน้าสั้นที่เล่นกันมาตั้งแต่ในสมัยก่อนเลยครับสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์เขาจะนิยมนะอาจารย์ว่าบล็อกหน้าสั้นเนี่ยแพงกว่าบล็อกหน้ายาวครับเพราะอะไรอาจารย์รู้ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะสมัยก่อนเขาเก๊แต่บล็อกหน้ายาวไงคือเก๊เหรียญเมื่อกี้ที่ผมให้ดูอ่ะเขาเก๊แต่บล็อกหน้ายาวแต่ปัจจุบันบล็อกหน้าสั้นเก๋ดีกว่าเยอะเพราะเก๊ในยุคใหม่เดี๋ยวมันต้องพัฒนาได้ดีกว่าตัวเก่าๆสมัยก่อนเนี่ยคนเลือกซื้อหน้าสั้นแพงเพราะไม่มีเก๊แต่ปัจจุบันหน้าสั้นมีเก๊แล้วนะครับและเก๊ดีด้วยแอดมินเราขยายดูเห็นไหมครับว่าคือเหรียญนี่จะเป็นระนาบแล้วก็ขึ้นเป็นขอบกระบอกแล้วอักขระของยันแต่ละอักขระอาจารย์เอาเหรียญสวยขึ้นก่อนนะแอดมินถ้าเอาเหรียญไม่สวยขึ้นก่อนเพื่อนเพื่อนจะพิจารณาได้และไม่ครบนะครับนี่ครับเอาเหรียญไม่สวยขึ้นก่อนเอาเหรียญสวยขึ้นก่อนสิครับผมเอาเหรียญสวยขึ้นก่อนครับนี่ห้าจางดูนี่เลยอาจารย์เห็นไหมครับว่าธรรมชาติความคมของพระแท้เนี่ยครับนะมันจะคมเสมอเหมือนกันนะฮะใช่นะทั้งด้านบนและด้านล่างคมมากใช่มีมิติแน่นอนอ่ะแต่เก๊เนี่ยคมแต่ด้านบนตรงไหนนี่หัวนะฮะดูแอดมินขยายให้เห็นความคมนี่จริงๆครับคือที่เห็นเป็นเกินๆตามตัวอักขระคือเขาแกะส่วนไงนะตอนเขาหมุนเนี่ยเขาหมุนเหล็กแกะบล็อกเนี่ยมันก็จะเป็นรอยแกะผ้าออกมาจังบล็อกนี้นะครับจะไม่มีลายบนเหรียญถ้าบล็อกหน้ายาวจะมีลายบนเหรียญใช่แต่ที่สำคัญปากหลวงพ่อแบน
อันนี้คือบี้ในบล็อกเดี๋ยวผมจะให้ดูบล็อกที่ไม่บี้แต่บล็อกนี้คือบล็อกหน้าสั้นอีกบล็อกนึงที่เป็นบล็อกหน้าสั้นมาตรฐานดูความคมนะครับผมอ่ะไปดูอีเหรียญนึงครับแอดมินอาจารย์เห็นไหมครับให้สึกก็เหมือนกันดูตาดิความคมของอักขระยันน่ะตัวที่1คือเที่ยงคืนครึ่งถึง1ถึง1นาฬิกาเนี่ยนะฮะครับอ่านว่าพระควาอ่ะนะครับผมแล้วตัวพระเนี่ยมันจะเหมือนกับมันจะเหมือนมีขีด3ขีดเห็นมั้ยเนาะที่พี่บอกว่าเรียกว่าเขากวางอาจารย์เขาจะมีขีด3ขีดตัวจำตัวนี้ให้ได้นะที่ต่อจากตัวท็อที่ยังไม่ถึง1นาฬิกาครับนะครับผมยังไม่ถึง1นาฬิกาตรงนั้นจำตัวนี้ว่าจะเป็นตัวแยกระหว่างบล็อกหน้าสั้นทั้ง2บล็อกครับนะครับโอเคฮะให้ดูอีกรูปนึงครับแม่บินเปลี่ยนไปอีกภาพนึงกระไหล่ทองอีเหรียญนึงนี่ครับคมไหมคมสดๆครับขอกวางโอ้โหคมไหมครับนะครับความคมของเหรียญสมัยก่อนเนี่ยมันคลาสสิกและลึกซึ้งแบบที่กดมาเนี่ยบล็อกก็ตื้นอยู่แล้วอันนี้ดูกดมาก็ยิ่งตื้นไปอีกขอบกระดงเป็นนะครับการปิ้นของขอบกระดงเกิดจากการอัดกระบอกก็จะเกรนเหมือนที่เห็นเนี่ยเขาจะไม่ปิ้นไปในทางเดียวกันตรงไหนเนื้อเยอะก็ล้นตรงนั้นขยายเข้าไปมินขยายไปเรื่อยๆซึ่งแต่ละเหรียญจะปิ้นไม่เหมือนกันนะนะครับผมอันนี้คือบล็อก2นะครับผมวิธีการดูเหรียญนี้ง่ายมากครับวิธีการดูเหรียญนี้ง่ายมากนะครับผมจำหน้าหลวงพ่อจำความคมแล้วจำปากหลวงพ่อไว้เห็นริมฝีปากล่างไหมครับริมฝีปากล่างเนี่ยจะเป็นเส้นเล็กๆครับนะจะเล็กมากเลยครับริมฝีปากล่างจะเป็นเส้นเล็กมากๆเลยครับนะแล้วความคมเนี่ยมันนะเดี๋ยวเราไปดูบล็อก3กันว่าเป็นยังไงครับผมบล็อก3บล็อก3เป็นกระไรเงินลูกโอเคมานี่ครับเปิดเลยครับผมนี่เห็นไหมครับอันนี้คือบล็อก3ครับนะถ้าเมื่อเห็นบล็อก3เห็นปะมีปากครับใช่ไหมมีปากนะแต่ปากอ่ะก็จะผ่าเล็กๆไม่ปากเนี่ยก็จะยังคงเป็นปากนกกระจอกใช่เพราะอะไรรู้ป่ะช่างแกะคนเดียวกันเนี่ยเขาจะแกะบล็อกไหนหน้าไหนเขาก็จะแกะครับเหมือนกันใช่ไหมปากหลวงพ่อจำเลยว่าเหมือนกันครับอ่ะเปลี่ยนไปดูอีกเหรียญนึงไปดูเหรียญนึงโอเคอ่ะเปลี่ยนไปเหรียญหนึ่งนี่ขยายเลยครับผมซึ่งถ้าใครเอาบล็อกนี้นะไปเทียบกับบล็อกหน้าสั้นบล็อก2ที่เราให้ดูเนี่ยมันจะต่างกันเลยนะครับต่างกันตรงไหนนะครับต่างกันตรงตัวพระตัวแรกอ่ะนะฮะจะไม่มีขอกวางไหนบ้างเห็นไหมครับตัวที่ผมให้จำอ่ะตัวอักขระตัวที่2ถัดจากตัวท้อมองจากใต้หูลงมาประมาณเที่ยงคืนยังไม่ถึงตีหนึ่งอ่ะนะครับเที่ยงคืนครึ่งเห็นไหมว่ามันจะไม่มีเขากวางครับแต่จะมีจุดกลมๆอยู่จุดหนึ่งเป็นจุดใหญ่ๆใช่นี่คือตัวที่แยกระหว่างบล็อก2กับบล็อก3ครับไปดูอีกเหรียญนึงว่าใช่ไหมนะฮะถ้าเป็นงั้นถ้าคุณเอาบล็อกหน้าสั้น2เหรียญมาเทียบกันน่ะคุณเถียงกันแน่นอนครับเพราะมันไม่เหมือนกันเห็นไหมครับมันจะไม่มีเขากวางแต่มันจะมีจุดเม็ดนึงใช่ยังมีกระไหล่ทองอีกเหรียญนึงครับแอดมินสำหรับบล็อกนี้เราจะเจอบล็อกนี้บ่อยมากนะคือบล็อกหน้าสั้นบล็อก3นะครับอาจารย์ครับไม่ใช่ครับเป็นเหรียญกระไหล่ทองอีกเหรียญนึงครับผมเราจะไม่ย้อนกลับไปใช้เหรียญที่เราขึ้นเดิมจะต้องเหรียญที่ยังไม่ได้ใช้เท่านั้นนะครับการเห็นบ่อยๆอาจารย์ครับการเห็นบ่อยๆเนี่ยแล้วจำให้แม่นเนี่ยจะช่วยได้ดีที่สุดต้องเห็นของแท้บ่อยๆใช่ใช่ครับขยายเลยครับแม่นินนี่อาจารย์เห็นปากไหมปากเขาขึงคนละหน้าปากก็จะเป็นนกกระจอกสองข้างจะเปิดใช่ปากก็จะเป็นเพื่อคบคนแกะช่างแกะคนเดียวกันแล้วเห็นไหมครับว่าตัวพระเนี่ยจะไม่มีเขากวางครับแต่จะมีเม็ดใหญ่ๆอยู่เม็ดนึง อยู่ด้านบนครับอ่ะไปดูเหรียญนึงว่าจริงไหม
มีอีกอย่างนึงที่ไม่มีกระไรครับศึกก็ยังเจอนะเจอคือศึกก็ต้องพอมาอยู่ข้างบนไม่ใช่กระไรทองสิครับเราจะไม่ใช้เหรียญเก่าเราใช้เหรียญที่ยังไม่ได้ถ่ายไม่ได้ใช้เท่านั้นครับเป็นเหรียญไม่มีกระไรนะครับเป็นเหรียญไม่มีกระไรผมรู้แล้วทำไมพี่โอ๊ตอาจารย์ใส่เสื้อ2ตัว3ตัวทำไมฮะมันหนาวมันหนาวเห็นมั้ยครับสักครู่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 เหรียญที่พี่ธงชัยปิดไปอ่ะเหรียญนี้ใช่ไหมโอ้อันนี้บล็อกหน้ายาวบล็อกหน้าสั้นสิครับบล็อกหน้าสั้นสักครู่ใจเย็นสักครู่ใจเย็นครับเพราะว่าเมื่อเราดูครบ3บล็อกละเอียดละเอียดแล้วเดี๋ยวผมจะให้น็อตนี่เอาเหรียญจริงเนี่ยหยิบคามขึ้นมาให้เพื่อนส่องให้ดูครับนะครับผมบอกเลยว่าผมบอกเลยนะความเป็นห่วงของผมมากทุกวันนี้คืออะไรน้องอาจารย์ครับสายตรงยังเช่าเก๊ขึ้นมาเล่นจี้จะอันเนี้ยจะเหนื่อยแน่นอนผมถึงบอกว่าวันเนี้ยผมถึงต้องเอามาไลฟ์ให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูรู้และเข้าใจกันไม่งั้นโหอาจารย์ปัญหามันจะเกิดขึ้นมากยุ่งเลยทีนี้ถ้าผมปัญหาจะเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับเจอไหมครับเอานี่เลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมส่งกลับไปให้นะครับแอดมินนะครับหลวงพ่อแดงรุ่นแรกหายากไหมครับพ่อแดงรุ่นยากวัดชงคออ๋อเดี๋ยวให้ดูอีเหรียญในอาจารย์แล้วเพื่อนเพื่อนจะร้องอ๋อเลยครับนะครับถ้าเห็นอย่างนี้เพื่อนร้องอ๋อแน่นอนแป๊บนึงนะครับนี่ครับแอดมินส่งไปแล้วนะครับส่งไปแล้วนะฮะส่งไปแล้วครับเพื่อนเพื่อนรอไปหนึ่งผมถึงจะบอกไงครับอันนี้เรื่องใหญ่ช่วยกดแชร์เยอะต้องกดแชร์ไปครับกดแชร์ไปเยอะๆความเป็นห่วงของผมคือผมบอกเลยว่าพอเราเห็นคือระดับแนวหน้าซื้อเก๊กันมาแล้วเราเห็นเนี่ยเราบอกเลยว่าในความรู้สึกเราคืออนาคตอ่ะมันจะมีปัญหาแน่นอนนะครับฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเอามาให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูแบบไม่ปิดบังความรู้อะไรขึ้นเหรียญนี้ครับแอดมินครับขยายภาพหน่อยครับผมขยายด้านหน้าก่อนฮะนะครับขยายด้านหน้าหน่อยเห็นไหมครับเห็นปากไหมเหมือนกันเลยยังไงก็ยังเป็นนกกระจอกอยู่ยังไงก็ยังต้องเป็นปากนกกระจอกแบบนี้นะครับนะครับน้องทำหน้าที่ลูกเดี๋ยวต้องให้หยิบเหรียญขึ้นมาครับผมนะฮะมาเลยครับแล้วคนที่เอาหน้าสั้นเนี่ย3เหรียญเนี่ยเรียงให้เพื่อนๆดูหน่อยบล็อกเนี้ยนะครับ3เหรียญเนี่ยเรียงพร้อมเลยแล้วเพื่อนๆดูว่าเหรียญที่เกิดจากบล็อกเดียวกันแต่คนอันนี้หน้ายาวครับไม่ใช่ครับนะครับเหรียญที่เกิดจากบล็อกเดียวกันเนี่ย3เหรียญซึ่งเป็นคนเหรียญเนี่ยมันมีอะไรเหมือนกันจริงไหมครับเหมือนกันจริงไหมอันนี้คนละบล็อกนะครับก็หน้ายาวฮะอันนี้เป็นหน้าสั้นแต่เป็นหน้าสั้นบล็อก2ครับอ๋อผมบอกเลยว่ายากนะถ้าคนที่ไม่ได้ซื้อขายบ่อยๆจริงๆนะครับผมวันนี้เราให้ไลฟ์แบบนี้ครับนะครับแอดมินนะครับเอาภาพติดกันแล้วขยายใหญ่หน่อยได้ไหมขยายหน่อยนิดนึงนะนะครับเอา2เหรียญมาชนกันเลยดูปากตรงปากดูปากถ้าเมื่อไหร่คุณเจอเหรียญปากหลวงพ่องุ้มงุ้มนะผมบอกคุณเลยเก๋ปากหลวงพ่อต้องเป็นนกกระจอกคมคมแบบนี้ครับเท่านั้นศึกก็ต้องศึกจากที่เคยคมไม่ใช่ไม่ศึกเลยแล้วปากงุ้มงุ้มนะครับแล้วบล็อก3เนี่ยต่างจากบล็อก2ยังไงอันนี้คือบล็อก3กับบล็อก2นะครับแอดมินครับเอารูปกระไหล่ทองบล็อก2ขึ้นคู่กับเหรียญบล็อก3เอากระไหล่เงินออกกระไหล่ทองใส่แทนอันนี้เหรอใช่นะครับเอานี่ขึ้นแล้วก็เอากระไหล่ทองเอาที่ไม่มีกระไหล่เมื่อกี้มานั่งเทียบกันนี่คราวนี้ผมจะบอกถึงขั้นตอนว่าบล็อก2กับบล็อก3เนี่ยมันต่างกันยังไงครับนี่นี่เลยเพื่อนๆดูนะครับเป็นบล็อกหน้าสั้นเหมือนกันนะฮะแต่ที่ต่างกันคือยันตัวพระเห็นไหมครับผมครับซึ่งจะไม่เหมือนกันคือถ้าเกิดว่าเป็นยันตัวพระของกระไหล่ทอง
แอดมินเราเห็นยางตัวพระหน่อยครับเห็นไหมครับเขาจะมีเขาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบล็อกของนะฮะบล็อกที่3จะไม่มีเขาแตกๆใช่ไหมนะแตกต่างกันนะฮะด้านหลังด้านหลังของ2เหรียญนี้นะครับใช่ครับอันนี้หลังนี้แล้วก็เอาหลังกระไหล่ทองมาคือเวลาผิดเนี่ยเขาจะผิดกันทั้งบล็อกหน้าและบล็อกหลังครับผมบอกเลยว่าวันนี้ถ้าผมไม่พูดเรื่องนี้นะครูบอกว่ามีแค่2บล็อกอ่ะเหรียญเนี่ยเหรียญอะไรนี่ถูกตีเก๊ใช่ไหมครับจริงไหมถ้าวันนี้ผมไม่บอกว่าบล็อกหน้าสั้นมี2บล็อกน็อตไม่เหมือนกันแบบนี้อย่างนี้ต้องถูกตีเก๊ใช่ถ้าสมัยโบราณเขาเล่นกันมันมีแค่2บล็อกอ่ะจริงๆมันมี3บล็อกนะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญบล็อกหน้าสั้นบล็อก3จะมีเนื้อเกินและขยายตรงคำว่าให้ไว้เป็นที่ระลึกไว้เป็นที่ขยายตรงคำว่าไว้เป็นที่นะฮะของ2เหรียญนี้จะไม่เหมือนกันครับใช่ครับตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือเนี่ยอ้วนกับผอมก็ต่างกันละและที่สำคัญเขาจะมีขีดซ้อนๆนะครับขีดซ้อนๆตามหัววาแหวนตามหัวสระเอขยายภาพที่ไม่มีกระไหล่ให้ใหญ่นิดนึงครับแอดมินนะครับเห็นไหมครับจะมีขีดการแกะเกินตรงเหมือนกระซ้อนตรงหัววาแหวนหางวาแหวนใช่ไหมครับผมหัวสระเอแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบล็อกหน้าสั้นบล็อก2จะไม่มีเส้นซ้อนเหล่านี้ไม่มีเส้นซ้อนครับคราวนี้นะครับผมขอให้แอดมินเนี่ยเอาภาพทั้ง3หน้าหน้ายาวหน้าสั้นบล็อก2และหน้าสั้นบล็อก3ขึ้นพร้อมกันเลยแล้วเราก็จะมาคุยถึงวิธีการวิธีการดูนี่หน้ายาวเมื่อก่อนนี้เล่นเป็นหลวงพ่อชุ่มใช่ป่ะครับใช่ครับผมนะหน้ายาวนี่ครับหน้าสั้นบล็อก2บล็อกแรกนะฮะเห็นไหมครับอาจารย์ครับเหรียญรุ่นนี้มี3บล็อกเหรียญรุ่นนี้มี3บล็อกครับและปากหลวงพ่อเนี่ยเกิดจากช่างแกะคนเดียวกันจะหน้าอะไรเขาก็แกะปากของพ่อได้เหมือนกันเลยเหมือนกันหมดเลยเหมือนไหมเหมือนหมดเลยปากสองริมฝีปากสองข้างจะเปิดๆใช่แล้วก็ปากจู๋ๆแต่ถ้าเจอปากงุ้มเมื่อไหร่เก๊ะถูกต้องครับทันทีดูปากดูปากง่ายๆใช่เจ๊เก๊ะก็ไปทำปากเปิดอย่างงี้ก็มันก็มีวิธีชี้ชัดอีกกระดานดูอย่างอื่นต่ออีกนะครับก็มีวิธีชี้ชัดอีกแล้วเราจะมาอัปเดตสแกนไวรัสเรื่อยๆถ้ามีตัวใหม่ออกมานะเห็นไหมครับปากของพ่อเกิดจากช่างแกะคนเดียวกันเหมือนกันเลยอ่ะโอเคมากลับมาพูดคุยสนทนากันได้แล้วอาจารย์ผมเชื่อว่าวันนี้นะครับเพื่อนๆก็คงจะนะฮะได้ข้อมูลไปเป็นภูมิกันไม่มากก็น้อยนะครับความคมของเหรียญเก่านะถ้าดูโพสต์นี้แล้วไม่โดนแล้วใช่ไหมพี่ก็ถ้าดูโพสต์นี้จริงๆน่าจะมีความเข้าใจและมีความมั่นใจในการเช่าหาเหรียญนี้เพราะอย่างถ้าคุณมีเหรียญบล็อก3คุณเอาไปขายเนี่ยเซียนบอกไม่เหมือนที่เขามีอยู่ของคุณจะถูกตีเก๊แน่นอนครับก็เขาบอกมีแค่2บล็อกไงใช่ป่ะล่ะสมัยก่อนเขาบอกมีแค่2บล็อกบล็อกหน้าสั้นกับบล็อกหน้ายาวแล้วเมื่อหน้าสั้นตรงนี้มี2บล็อกอ่ะคุณเอาหน้าสั้นเหรียญนึงไปยื่นขายเซียนแล้วเซียนไปนั่งเทียบกับของเขาเองที่เขามีอยู่แล้วไม่เหมือนกันเนี่ยเก๊มันต้องโดนตีเก๊เหรียญนึงแน่นอนแต่ถามว่าทำไมถึงแท้เพราะช่างแกะคนเดียวกันแท้เพราะเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญอัดกระบอกเนื้อเหรียญกรรมวิธีการสร้างความคมสร้างมาในปีศ.2463เหมือนกันในหนังสือภาคเครื่องเมืองราชบุรีเล่มที่จะออก บัญญัติแล้วว่ามี3บล็อกแน่นอนใช่ไหมครับไม่ได้มีแค่2บล็อกแล้วนะครับผมก็จะทำให้อะไรชัดเจนมากขึ้นแล้วปากหลวงพ่อเดี๋ยวเราไปดูเหรียญจริงกันดับเอาเหรียญจริงให้แอดมินตัดกล้องให้เพื่อนๆส่องดูว่าเหรียญจริงเป็นยังไงครับผมอ่า
นะครับอ่ะให้น้องน็อตหยิบเหรียญกระไรทองให้ดูนะครับนี่ครับอาจารย์นะฮะเห็นกระไรทองที่ทำมาแล้วเกือบร้อยปีไหมอาจารย์ครับว่ากระไรทองจะต้องเป็นยังไงแล้วดูความคมบนเหรียญข้างต้องมีข้างกระบอกข้างกระบอกเป็นแบบไหนนะครับข้างกระบอกเป็นแบบไหนครับผมน็อตข้างหลุกข้างกระบอกเป็นแบบไหนนะฮะนี่อาจารย์จะเห็นเลยเห็นไหมครับข้างกระบอกจะไม่มีรอยปั๊มตัดครับจะไม่เป็นรอยเลื่อยนะครับแต่จะไม่เกี้ยงคือก่อนที่จะเป็นขอบเกี้ยงเนี่ยเป็นรอยเลื่อยมาก่อนเขาต้องเลื่อยเหรียญเนี่ยเพื่อหย่อนเข้าไปในกระบอกได้พอปั๊มเสร็จปุ๊บเขาก็จะวิ่งออกไปชนกระบอกถ้าชนแรงก็เกี้ยงถ้าไม่ถึงก็ยังเห็นรอยเลื่อยอยู่ยังเห็นรอยเลื่อยอยู่ถ้าเนื้อเยอะชนแรงก็ทะลักขึ้นถ้าตรงไหนเนื้อน้อยชนไม่ถึงก็ยังเห็นรอยเลื่อยอยู่ครับนะฮะแล้วก็ไม่ปิ้งขึ้นมาแต่ที่สำคัญคือความคมของตัวอัคระต้องคมทุกตัวนะครับผมนี่ฮะดูรอยด้านล่างลูกที่เราใช้ดูกันดูตรงไหนน็อตนี่เลยครับเอานิ้วเอามือออกสิลูกโอเคนี่ครับนะฮะที่ตูดเหรียญถ้าอาจารย์สังเกตดีนะนะอาจารย์เห็นแล้วว่าที่ตูดเหรียญเนี่ยมันจะเป็นรอยเป็นร่องอยู่เห็นไหมครับเป็นร่องขึ้นอยู่เนี่ยครับเป็นร่องตรงเนี้ยคือตรงเนี้ยมันจะเป็นตำหนิอยู่ในขอบกระบอกครับแล้วมันจะเป็นร่องตรงนี้อยู่ซึ่งปั๊มออกมามันจะติดขึ้นมาด้วยแทบทุกเหรียญถ้าเป็นบล็อกหน้ายาวเราจะเห็นรอยจิกชัดเจนเลยครับตรงตูดเหรียญเนี่ยจะต้องมีปัญหาทุกเหรียญสำหรับเหรียญฟูดีนะครับแอดตัวนี้เป็นทริคเลยเนี่ยเป็นทริคอีกอย่างนึงนะที่เขาเรียกว่ารอยเล็บจิกหรือรอยซ้อนใต้ขอบเหรียญถ้าเป็นบล็อกหน้ายาวจะชัดเจนกว่านี้บล็อกหน้ายาวชัดเจนแน่นอนครับอะไรเราไปดูหยิบบล็อกหน้ายาวเพื่อนๆดูนะครับผมอันนี้คือบล็อกหน้ายาวใช่ uh-huh. เห็นไหมครับอาจารย์ฉะนั้นนะครับผมบอกเลยว่ากรรมวิธีการสร้างเหรียญเกสเป็นแบบไหนผมบอกกรรมวิธีการสร้างเหรียญแท้ไปแล้วต่อไปผมจะพูดถึงกรรมวิธีการสร้างเหรียญเกสเพื่อให้พร้อมเพื่อนๆรู้กรรมวิธีการสร้างเหรียญเกสปุ๊บเขาจะเกสมารูปแบบไหนเพื่อนๆก็จะไม่โดนเพื่อนๆก็จะไม่โดนการทำเหรียญเกสสมัยนี้อาจารย์เขาจะไปซื้อเครื่องอัดกระบอกเหมือนยุคโบราณมาได้ไหมไม่ได้ไม่มีเคยมีคนถามผมนะว่าพี่แล้วเขาใช้เครื่องมือสมัยก่อนเนี่ยเอามาทำเหรียญเกสอัดกระบอกไม่ได้เหรอผมถามว่าโรงงานเขาจะทำมาขายป่ะล่ะครับเขาสมัยนี้เขาทำเป็นปั๊มตันหมดแล้วเขาจะเขาจะทำเครื่องนึงย้อนยุคเพื่อมาขายคุณคนเดียวเนี่ยบริษัทต่างประเทศคุ้มไหมอาจารย์ไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มฉะนั้นถึงย้อนไม่ใช้เทคโนโลยีเก่าไม่ได้ครับฉะนั้นเหรียญที่เป็นเหรียญเกสต้องทำไงแน่นอนต้องเป็นเหรียญปั๊มตัดครับหลังจากนั้นก็เอากระดาษทรายเนี่ยขัดขอบให้เรียบเรียบให้เรียบเรียบหรือเอาตะไบมาแทงตะไบแต่งซึ่งถ้าเราไปดูเหรียญแท้ของเหรียญอัดกระบอกหลายเหรียญนะจะไม่มีรอยตะไบแต่งจะมีคือเก็บข้างที่มันคมๆเนี่ยสมัยก่อนแขวนเกลือไม่ให้บาดจะมีการเก็บข้างถูข้างเข้าไปให้บาดแต่จะไม่แต่งจะไม่เอาตะไบเนี่ยแต่งข้างทั้งหมดไม่แต่งแน่นอนถ้าเมื่อไหร่ถึงมีรอยตะไบรูดหรือรอยกระดาษทรายขัดให้คุณสันนิษฐานไปเลยว่าเหรียญแบบนั้นบล็อกต้องไม่คมแล้วเนื้อเหรียญเนี่ยต้องไม่เป็นสีมะขามเปียกเพราะมันเป็นเหรียญเก๋เหรียญเก๋นี่เกิดจากการสร้างในราวปีพ.ศ. 2540เป็นต้นมาถูกไหม2540 2530ซึ่งสร้างต่างจาก2563เนี่ยเป็นระยะเวลากว่าใช่อาจารย์2463ปี2463ถูกระยะเวลาต่างกัน70ปีเนี่ยเนื้อโลหะถึงเก่าไม่เท่ากันแน่นอนนะครับฉะนั้นปากของพ่อแน่นอนใช้ได้จำให้แม่นๆแล้วเราไปดูกันว่าเหรียญทุกวันเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะฮะปากจูหรือปากงุ้มถ้าปากงุ้มเมื่อไหร่คืองุ้มได้แต่มันต้องสึกอ่ะหรือบี้ในบล็อกแบบเหรียญหน้าสั้นกว่าดูเมื่อกี้แล้วยังอยู่ทรงเดิมแต่ถ้าเกิดเหรียญสวยไม่ใช่เลยแล้วปากงุ้มนะอันนั้นคือบล็อกเก๊ซึ่งเป็นเก๊ทำให้คนเนี่ยไม่กล้าออกอาวุธซื้อเหรียญนี้อยู่มาตั้งแต่ประมาณ7ปีที่แล้วนะจนทุกวันนี้คนก็ยังไม่กล้าซื้อเหรียญนี้อยู่แต่พอเห็นเหรียญจริงแล้วอาจารย์ดูง่ายง่ายมากแน่นอนครับผมอ่ะโอเคครับอาจารย์คุยเมื่อไหร่ข้างกระบอกเริ่มใช้ปีไหนถึงปีไหนครับข้างกระบอกเขาตั้งแต่2440อ่ะครับ2440ก่อนนั้นด้วยนะครับจนมาถึง60 2460ใช่จนไปถึง60ต้องบอกแล้วว่าต้องนับอย่างนี้นะ
เหรียญข้างกระบอกเนี่ยเขาสร้างมาตั้งแต่ปีอะไรปัจจุบันก็ยังใช้ข้างกระบอกทำเหรียญได้แต่ไม่เหมือนกันแต่ก่อน2458อ่ะมันจะไม่มีข้างเลื่อยแน่นอนเขายังไม่เลื่อยกันยังไม่เลื่อยกันเหรียญข้างเลื่อยเนี่ยมีประมาณ2460ครับเลื่อยเหรียญหลวงพ่อโสธรถูกไหมครับครับเมื่อเลื่อยอ่ะมีมา2460เราก็จะรู้เลยว่าปัจจุบันก็ยังเลื่อยได้ครับแต่2458 59 60 70ปั๊มตัดยังไม่มีแน่นอนยุคนั้นยังไม่มีแน่นอนนะครับผมพอเวลาพอมาถึงปีปั๊มตัดเนี่ยประมาณปี70กว่าหลังปี7778เริ่มมีการเอาปั๊มตัดมาใช้ผมไม่จะบอกว่าพอ7778ก็ให้รู้แล้วว่าปี6กว่าจะมีปั๊มตัดแน่นอนครับแต่ปัจจุบันยังใช้อัดกระบอกได้ยังใช้เรื่อยได้แค่นั้นเองถ้าคิดอย่างนี้จะเข้าใจง่ายนะครับดูเทคโนโลยีเป็นหลักดูเทคโนโลยีเหมือนอะไรอาจารย์เหมือนสมัยก่อนอาจารย์ขับอะไรนะ RX100 RX100 อาจารย์ว่าสมัยวัยรุ่นอ่ะกูขับมีโอ้ถ้าคนบอกจะเอออาจารย์จริงเหรอแต่ถ้าคนฉลาดอาจารย์โมเพราะสมัยอาจารย์เป็นหนุ่มมีโอ้ยังไม่มีถูกเนี่ยมันก็เหมือนเล่นพาร์ทเครื่องบ้านรุ่นอาจารย์นี่ต้องของขวัญVR VR ยังทำอาจารย์เห็นไหมครับได้ยินเลยที่ว่าโอเคเพื่อนเจอเหรียญพอฟังปั๊มโป่งแต่เป็นห่วงปั๊มในตัวแหละไม่ต้องส่งมาถามใครเลยรู้แล้วว่าปีนั้นยังไม่มีห่วงปั๊มครับเป็นปั๊มมาย้อนยุคแน่นอนง่ายครับผมโลหะวิทยาฟิสิกส์โอเคขอบคุณมากๆครับกระจ่างเลยครับขอบคุณครับปู่ดีวันนี้ได้รู้ความจริงชัดดีมากอัดวิดีโอไว้ครับโอเคครับจะเอาอะไรก็ทำเลยครับผมดาวน์โหลดเก็บไว้จะทำอะไรก็ทำเลยครับผมดาวน์โหลดแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปตัดลงยูทูบให้ด้วยค่ะอ๋อแอมบอกว่าจะตัดลง YouTube ให้เดี๋ยวดาวน์โหลดตัดลง YouTube ได้เป็นคนได้สาขาไปค้นอย่า YouTube ได้เดี๋ยวเราดาวน์โหลดขึ้น YouTube ไปให้ใช่นะครับผมไปค้นดูเลยครับผมโอเคเพื่อนๆครับวันนี้แจกอะไรครับฮะเอาแจกเลยเหรออาจารย์นี่ไงแจกความรู้ตั้งเยอะแล้วยังอาจารย์ยังไม่พอเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมจะแถมวิธีดูเนี่ยอาจารย์ดูอะไรเหรียญลมยาปูดีวัดเอ้ยเพราะนี่ไงเพราะอินวัดโบสถ์จัดไปวันนี้มีมาให้เพื่อนๆเห็นกัน2เหรียญอยากโชว์ยากตั้งครับเอาเสื้อหนาวครับคือจริงเอาเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวไม่ใช่แบบเสื้อหนาวใส่ทำไมลูกเบาแอร์สิลูกเบาแอร์ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้าผมเบาอ่ะจะเดือดร้อน2คนถ้าผมเอาเสื้อเดือดร้อนผมคนเดียวโอเคแจกไปนะครับปูดีพระยา2463เรารู้แล้วอันนั้นคือข้างกระบอกเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับเหรียญข้างเลื่อยยุคต่อมาซึ่งเพื่อนสงสัยไงว่าเอ้ยอัดกระบอกไปแล้วแล้วข้างเลื่อยเป็นยังไงข้างเลื่อยจะพาไปดูเหรียญข้างเลื่อยนะครับข้างเลื่อยเนี่ยสร้างมาตั้งแต่2460ครับเลื่อยเลื่อยจริงๆเนี่ย2476เนี่ยเลื่อยเลื่อยแล้ว7576เลื่อยเลื่อยแล้วมีปั๊มตัดเข้ามา7778ละครับนะครับผมเดี๋ยวไปดูข้างเลื่อยกันรอน้องๆจับกล้องแป๊บนึงครับก็แปลเอาเสื้อหนาวพ่อแก้วพ่อวัดพ่อวันหาเรื่องไงเยอะไงหาเรื่องไงหาเรื่องไงไม่มีอะไรทำมาตันไม่หาแต่เรื่องไงนะครับผมไม่หาแต่เรื่องเหรียญข้างเรื่อยคือขนาดขวาและขนาดซ้ายไม่เหมือนกันพี่ไม่ต้องจำเลยถ้าไอ้ถนัดซ้ายถนัดขวาเรื่อยห่างเรื่อยเทียบผมจำไม่ได้เลยอย่าเอามาเป็นสาระให้รู้แค่ว่าเหรียญนั้นต้องเรื่อยให้คนเดียวกันถนัดขวาเหมือนกันอ่ะทะเลาะกับเมียมาครับอ๋อใช่อารมณ์แรงเปิดเพลงนี้ก็เลื่อยเอ่ยเลื่อยไปแต่เหมือนย้อนไปเมื่อ50ปีก่อนใช่ครับสมัยก่อนยังใส่จงกระเบนเลื่อยอยู่เลยนะยังไม่มีเกงยีนใส่ทุกวันนี้เลยแล้วจงกระเบนหลุดนะแบบสลับเข้าไปนิดนึงเอาเราเอ่ยเราจะไปชมนกกันเรื่อยไปชมนกเราจะไปชมไม้กันหยุดเวลาวันไหนเรื่อยๆติ๊งหน่อยทำนองมันยังไงพี่ก็สมัยเอาคิดถึง100ปีที่แล้วร้อยปีที่แล้วนะ100ปีที่แล้วหรือจะเอาเป็นแบบนี้แบบเวลาเมียมาเล่นนะจะไปกินเหล้าเมียไม่ตามเขาต้องเมียมาเอ้ยโอ้โหใส่อารมณ์ฉะนั้นนะครับถ้าเป็นเหรียญข้างเลื่อยนะอย่าไอ้บอกว่าสมัยก่อนต้องเลื่อยห่างฟันเลื่อยต้องเบอร์นั้นเบอร์นี้ผมไม่เคยใช้จำเลยเรื่องจริงครับผมดูแค่ว่าเป็นเลื่อยพอเป็นเลื่อยพอจบแล้วแล้วใช้ดูบล็อกเป็นหลักว่าความคมขนาดไหนตำหนิในบล็อกถูกไหมเนื้อเหรียญอยู่ในปีนั้นไหมกระไรเป็นกระไรที่ทำมาจากปีนั้นไหมจบจบ
ถ้าใครบอกว่ารอยเลือดเป็นอะไรที่สังเกตได้ดูได้อ่ะผมบอกเลยว่าไม่จริงเพราะผมไม่เคยจำตรงนี้เลยเพราะไอ้เลือดทุกวันเนี้ยเลือดได้ดีกว่าเหรียญแท้อีกเขมรไฟโยกผมยังไม่รู้จักจริงๆเพราะอะไรด้วยน็อตทุกวันที่ผมเห็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดโพธารามหรือพ่ออินวัดสัตนาเนี่ยของเก๋เนี่ยเลือดได้เหมือนแท้กว่าเหรียญแท้อีกพออีงงไหมเลื่อยได้เหมือนแท้กว่าเหรียญแท้อีกเพราะเขาบอกว่าฟันเลื่อยจะต้องห่างๆโอ้โหเขาเลื่อยได้ห่างมากเลยอาจารย์จะเอาไปไหนบอกมาแบบชัดเจนมองปุ๊บเหรียญขอบเลื่อยเลยถ้าไม่ได้ซื้อขายบ่อยๆอ่ะโดนแต่เหรียญแท้จริงอาจารย์ฟันเลื่อยไม่เคยตรงกันหรอกไอ้รอยหยักบางอันหยักเข้าไปลึกดึงออกมาตื้นแต่เหรียญเกณฑ์เลื่อยได้เสมอกันเดียวแบบโอ้โหหยิบมาดูชาเลื่อยอ่ะเอาไม้มาทัดข้ามนี่แทบจะเท่ากันเลยใช่ครับนะอันนี้คือบอกแล้วว่าถ้าเป็นเหรียญข้างเลื่อยให้ดูแค่ว่าเหรียญที่ต้องเป็นข้างเลื่อยนะเห็นรอยเลื่อยจบแล้วแล้วก็มาพิจารณาที่ความเก่ากระไหล่สมัยก่อนเขาทำมามันใช้เทคโนโลยีอะไรนะครับผมแล้วก็บล็อกความคมควรจะคมประมาณไหนและที่สำคัญคือรอยเจาะหูว่ารอยเจาะหูเนี่ยในสมัยก่อนเหรียญเนี่ยเขาเจาะกันแบบไหนเอาเป็นว่าคลิปอย่างนึงเลยนะครับน้อยเหรียญที่จะเจาะใหญ่ส่วนมากจะเจาะเล็กเจาะพอดีห่วงจะเจาะพอดีห่วงจะเจาะเล็กทำไมเจาะใหญ่ไม่ได้เจาะใหญ่ได้นะสมัยใหม่เนี่ยเจาะใหญ่ได้แต่สมัยก่อนเขาจะไม่เจาะใหญ่นะครับเขาเจาะแค่พอดีห่วงใส่ครับแต่สาเหตุที่เหรียญเก๊เจาะใหญ่เพราะเวลาเราทำเหรียญเก๊เราต้องเอาซิลิโคนเนี่ยไปกดกับเหรียญตัวจริงมาเพราะเวลากดมามันจะได้รูมาด้วยรูเท่ากับอันเก่ามันจะมีรูเก่าติดมาด้วยเมื่ออาจารย์ใช้สว่านเจาะไปในรูเดิมแล้วมันไม่มิดมันจะเห็นรอยถอดเล็กๆอยู่ซึ่งตรงนี้เซียนพาร์คเขารู้ว่ามันมีรอยถอดมันจะเก๊เขาก็ต้องเจาะให้ใหญ่ให้กบรอยเดิมไปเลยเนี่ยคือคำคือเหตุผลว่าทำไมเหรียญเก๊จึงต้องทำรูเจาะใหญ่เพื่อบดบังร่องรอยเก่าว่าถอดมาใช่ไหมขวานให้รูใหญ่ร่องรอยเก่าไปเลยจบแค่นั้นเองครับผมมาครับเดี๋ยวทีนี้ผมว่าเวลาเขากดเขาเอาท่านไปยัดใส่ในรูไว้ก่อนไม่ให้มันเกิดใช่จันโอไปบอกแล้วโอเคครับผมก็น็อตโชว์เหรียญปูอินวัดโบหน่อยเพราะเมื่อกี้กันเหรียญปูดีเนี่ยก็200,000ปูอินก็200,000กว่าบาทแล้วก็ต้องโชว์ต้องโชว์ก็ต้องโชว์ตัดก้อนนะครับแอดมินก็ต้องโชว์นี่เลยนี่เลยครับลงยาสีเหลืองกับสีแดงนะฮะเหมือนที่เราเคยบอกเพื่อนไปอ่ะดูเห็นไหมอาจารย์สองเหรียญเนี้ยเส้นรอบวงไม่เท่ากันเพราะเขาเลื่อยไม่คนละครั้งไงแต่ข้างเลื่อยเป็นยังไงน็อตกล้องเราจะจับเพื่อนๆดูหน่อยผมจะเอาเหรียญสวยหน่อยนะจะได้ชัดเจนสองเหรียญคู่กันเลยเดี๋ยวจะโดนกันทำไมต้องเหรียญสวยแล้วก็สองเหรียญคู่กันเลยมือชั้นนี้นั่นจะโดนมือชั้นนี้แล้วนี่ครับไม่โดนหรอกนี่ครับนี่เห็นไหมอาจารย์เราเห็นเป็นรอยเลื่อยแล้วเหมือนกันไหมสองเหรียญเนี่ยอาจารย์ไม่เหมือนอะไม่เหมือนอะด้านล่างเป็นไงน็อตเอาสี่มุมเลยลูกนี่ครับเห็นไหมอาจารย์ฮะไม่เหมือนไม่เหมือนอีกข้างเป็นไงฮะไม่เหมือนเลยเหมือนไหมไม่เหมือนแพ้ทั้งคู่แล้วคุณจะดูรอยฟันเลื่อยไงล่ะไอห่างกับไอทีครับไม่จริงครับนี่เลยครับดูทั้ง4ด้านเลยน็อตให้ดูทั้ง4ด้านเลยแต่ถ้าเราจะหาจุดที่เป็นเหรียญเลื่อยจริงๆไงนะที่เบสิกคือตามซอกหูเพราะมันจะเลื่อยหยักเข้าไปแล้วหมุนไปเลื่อยออกตามซอกคอนี่ครับเพื่อนๆจะเห็นแล้วว่าจะมีรอยเลื่อยอยู่ตามก่อนที่จะหมุนไปเลื่อยตรงหูเห็นไหมอาจารย์นี่คือเหรียญข้างเลื่อยพอข้างเลื่อยใช้ดูไม่ได้แล้วเราจะไปใช้อะไรดูล่ะครับอ่ะเราก็ไปดูพิมพ์ที่ผมบอกไงครับนี่นะครับผมตัวนี้พิมพ์อาจารย์เห็นไหมที่ผมเคยบอกว่าตัวดอเด็กอ่ะตรงหางดอเด็กเนี่ยจะต้องมีเนื้อเกินอยู่ก้อนนึงครับเนื้อเกินอยู่ก้อนนึงนะครับเส้นสายฝนคมคมถุงคอถุงจะต้องมีขีดมีเส้นสายฝนวิ่งดูหลังเหรียญคมคมมีไหมถ้ามีแล้วลงความคมของเหรียญต้องประมาณไหนอ่ะเราเอาเหรียญลงยาสีแดงมาดูอาจารย์ครับเอาเหรียญลงยาสีแดงมาดูเอาเหรียญนี้ก็ได้เนาะเหรียญนี้ก็จะโอเคโอ้เยอะไปเปล่าพี่วันนี้ฮะนี่ครับเดี๋ยวเขาบอกเราไม่มีพัคเก็ตไงถูกโอ้สามองค์นี้เท่าไหร่นี่ครับเห็นไหมครับจุดใจตังผมอยู่ในตัวน้านี้เห็นไหมครับตัวน้าจะมีเส้นวิ่งผ่านขึ้นไปนะครับดูตัวดอเด็กมีเหมือนกันไหมนี่ตรงหางดอเด็กนะครับถ้าน็อตจับตรงๆมันเห็นชัดนะลูกตั้งเหรียญตรงๆใช่ถ้าตั้งแค่เหรียญจะไม่เห็นตรงเด็กมีเนื้อเกินใช่แล้วก็ดูตรงถอถุง
มันจะมีขีดออกไปใช่นะครับมีขีดออกไปมีขีดออกไปเกิดจากอะไรแม่อาจารย์ก็จะแทงน้ำเลยคืองี้การแกะของช่างเนี่ยเขาแกะโค้งครับหยัดแล้วก็ทิ่มนะครับแล้วก็การแกะเขาแกะขึ้นทิ่มแล้วก็แกะใหม่ไม่ได้แกะลากติดกันไงมันเลยทำให้มีขีดเนี่ยเกินออกไปตรงหัวท้อถุงและหางท้อถุงนี่ครับใช่ไหมครับฉะนั้นนะฮะสำหรับเหรียญข้างเลื่อยให้จำความคมนะฮะจำความเก่าจำมิติของพระเป็นหลักครับโอเคนะดูหน้าหลวงพ่อเหมือนกันไหมดูหน้าหลวงพ่อสามเหรียญเหมือนกันไหมแล้วค่อยๆส่องจุดจ่ายตังของผมสำหรับด้านหน้าของเหรียญนี้นะอาจารย์ครับตรงไหนใต้เม็ดตาในเม็ดตาหลวงพ่อเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเขียนตรงนี้จะมีจุดไข่ปลาอยู่3เม็ดมันเป็นตากุ้งยิงอาจารย์นะเหมือนหลวงพ่อมีขี้ตาอยู่3เม็ดเห็นไหมฮะสึกก็ยังต้องเห็นเพราะมันอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดเห็นไหมครับสึกยังไงก็ยังเห็นนะฮะว่าเนี่ยว่าเป็นเม็ดอยู่3เม็ดอยู่ด้านล่างครับฉะนั้นนะครับผมอ่ะโอเควันนี้เราก็2เหรียญ2เหรียญข้างเรือกับข้างกระบอกกระบอกเพื่อนๆไปแล้วนะครับผมก็เป็นนั้นว่าเรียบร้อยอาจารย์เดี๋ยว